ที่การหมุนรอบจุดใดๆนะครับเราจะไม่พยายามไปพิสูจน์สมการของการหมุนตรีโกณที่มี xr yr อยู่ที่ตำแหน่งใดๆนะครับสาเหตุเพราะว่าอย่างนี้เพราะว่าถ้าเกิดเราพิสูจน์แบบนี้เนี่ยเพียงแค่หมุนรอบจุดกำเนิดเนี่ยมันก็ซับซ้อนมากพอแล้วนะครับเป้าหมายของเราก็คือว่าต้องการที่จะประมวลผลให้ไม่ซับซ้อนนะครับและง่ายพอที่จะการ์ดจอนะครับหรือสิ่งที่สร้างขึ้นมาจากวงจรอิเล็กทรอนิกส์นะครับสามารถประมวลผลโดยใช้ชิปได้อย่างง่ายๆซึ่งตอนก่อนหน้านี้เราเรียนมาแล้วว่าถ้าเราต้องการจะเลื่อนเราก็แค่บวกค่าตัวเลข2ตัวจากเวกเตอร์เข้าด้วยกันซึ่งการ์ดจอสามารถทำได้อย่างง่ายๆนะครับเช่นเดียวกันกับการคูณแมทริกซ์ของการหมุนกับจุดใดๆก็สามารถทำได้ง่ายเช่นเดียวกันแต่ถ้าเกิดเราจะพิสูจน์สมการข้างบนนี้ครับเพื่อให้รองรับกรณีที่เราหมุนรอบจุด xr yr ใดๆแล้วเนี่ยสมการนี้จะออกมาในลักษณะที่ซับซ้อนมากๆนะครับแล้วก็ไม่สามารถแปลงไปเป็นในรูปแมทริกซ์ได้ง่ายนะครับดังนั้นเราก็เลยมีเป้าหมายว่าเราจะสร้างการหมุนนะครับสร้างรูปแบบการหมุนรอบจุดศูนย์กลางใดๆเนี่ยขึ้นมาจากการทำทรานส์ฟอร์เมชันหรือการแปลงพิกัดอย่างง่ายๆเนื่องมาจากว่าการ์ดจอนะครับเหมาะสำหรับทำอะไรเร็วๆซ้ำๆนะครับง่ายๆดังนั้นเราจะไม่เกี่ยงว่าเราจะแปลง transformation 1ครั้งด้วยการทำ transformation 3ครั้งนะครับเราจะไม่เกี่ยงอย่างนั้นจำนวนครั้งไม่ใช่สาระสำคัญสาระสำคัญอยู่ที่ว่าจำนวนครั้งในแต่ละครั้งนั้นจะต้องเป็นการทำ transformation ที่ง่ายดังนั้นนะครับการที่เราจะหมุนรอบจุด xr yr ใดๆนะครับเราจะเริ่มต้นเราก็จะเลื่อนนะครับเลื่อนจุด xy ของเราเนี่ยกลับไปหมุนที่จุดกำเนิดก็คือเลื่อน xr yr กลับไปที่จุดกำเนิดแล้วก็ในขณะเดียวกันแล้วก็เลื่อน xy ไปที่จุดไปด้วยการกระจัดเข้ากันด้วยทำไมต้องทำอย่างนั้นเพราะว่าการที่เราทำแบบนี้เพื่อที่ว่าเราจะสามารถหมุนใน area หรือว่าหมุนในบริเวณที่เราคุ้นเคยหรือหมุนในบริเวณที่เรารู้จักนะครับหลักการก็คือเราจะเลื่อนวัตถุเส้นตรงเส้นเนี้ยนะครับที่มีรัศมี r เนี่ยประกอบด้วย xy แล้วก็ xr yr เนี่ยไปที่จุดที่ xr yr นั้นอยู่ที่จุดกำเนิดย้ำอีกทีนะครับเฉพาะ xr yr เท่านั้นอยู่จุดกำเนิดแต่ xy นั้นจะเลื่อนไปเป็นกลางกระจัดเท่ากันแต่จะไม่ได้อยู่ที่เดียวกันนะครับเพื่อที่ว่า xy นี้จะไปอยู่ในตำแหน่งที่เราคุ้นเคยคุ้นเคยก็คือ xr yr อยู่ที่จุด00การจะทำแบบนั้นได้เราก็ต้องทำการกระจัดหรือว่าเลื่อน xr yr นะครับไปเป็นระยะลบ xr ในแนวแกนนอนมันจะได้เป็น xr ลบ xr จะได้อยู่ที่จุด00นะครับyr ก็จะเลื่อนไปเป็นการกระจัดลบ yr นะครับเพราะฉะนั้น yr ก็จะไปอยู่ที่จุด0เช่นเดียวกันพอเราทำแบบนี้เสร็จแล้วนะครับจุด xr yr เส้นตรงเส้นนี้ก็จะย้ายไปอยู่ที่จุดกำเนิดนะครับหลังจากนั้นเราก็จะหมุนนะครับเราก็จะหมุนด้วยวิธีการปกติเหมือนกับที่เราเรียนก็คือหมุนรอบจุดกำเนิดนะครับจุดศูนย์กลางจุดกำเนิดพอหมุนเสร็จแล้วนะครับเราเอาผลจากการหมุนนั้นเลื่อนกลับไปไว้ที่เดิมเลื่อนกลับไปไว้ที่เดิมก็จะง่ายกว่าดังนั้นเมื่อกี้เราเลื่อนทุกจุดมาเป็นการกระจัดลบ xr กับลบ yr เราก็เลื่อนทุกจุดหลังจากที่หมุนเสร็จแล้วนะครับกลับไปที่เดิมโดยการบวก xr แล้วก็บวก yr ทีนี้นะครับขั้นตอนนี้นะครับมันจะประกอบด้วยกระบวนการอยู่ทั้งหมด3ขั้นตอนนะครับก็คือเริ่มต้นนะครับเริ่มต้นขั้นตอนที่1 นะครับหลังจากที่เรามีจุด xr yr ใดๆอยู่ตำแหน่งนี้xr yr แล้วเราบอกว่าเรามีจุด xy ที่ตำแหน่งนี้เราต้องการหมุน xy นี้นะครับเป็นมุมซีต้านะครับรอบจุด xr yr เพราะฉะนั้นเราก็จะวาดเส้นตรงเส้นนี้เป็นเส้นตรงรัศมี r นะครับตรงนี้รัศมี r ครับแล้วเราจะหมุนไปเป็นมุมซีต้าหรือว่าซีต้าเป็นมุมนี้นะครับเป็นซีต้าไปที่นี่นะครับอันนี้คือ x y อันใหม่ x time กับ y time วิธีการหมุนนะครับวิธีการหมุนก็คือเราจะเลื่อนจุดนี้จุดศูนย์กลางการหมุนนะครับไปที่จุดกำเนิดในขณะเดียวกันเราก็จะเลื่อนจุดนี้ไปเป็นการกระจัดเท่ากันด้วยการกระจัดเท่ากันด้วยนะครับเลื่อนไปเป็นการกระจัดเท่ากันดังนั้นถ้าตัวนี้คือลบtr ตัวนี้เราก็เลื่อนไปเป็นลบ tr ด้วยเมื่อ tr ก็คือเวกเตอร์ของการกระจัดนะครับ ดังนั้นผลลัพธ์ในขั้นตอนที่2ก็คือ
จุด XR YR จะไปอยู่ที่จุดกำเนิดละตัวนี้เราเรียกว่าเป็นจุด XR prime YR prime นะครับมีค่าเท่าไหร่ก็คือมีค่าเท่ากับ XR ลบ XR แล้วก็ YR ลบ YR ซึ่งก็คือจุดกำเนิดนั่นเองใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นผลลัพธ์จากการเลื่อนไปเป็นการกระจัดลบ TR สำหรับทุกค่าก็คือ translation นะครับลบ TR มีค่าเท่ากับลบ XR แล้วก็ลบ YR นี่คือ translation ในขั้นตอนที่1เมื่อจุด XR YR นะครับเลื่อนไปเป็นการกระจัดลบ XR กับลบ YR จุด XY ก็ต้องเลื่อนไปเป็นการกระจัดเท่ากันเพราะฉะนั้นเราก็จะได้x กับ y อันใหม่อยู่ที่นี่นะครับอยู่ที่นี่โดยที่ x y อันใหม่นั้นผมจะตั้งชื่อเป็น x a ละกันนะครับจะได้ไม่สับสน x a กับ y a จะมีค่าเท่ากับ x เดิมลบกับ x r สังเกตนะครับว่าการกระจัดต้องเท่ากันนะครับเช่นเดียวกันกับ y ก็ต้องเป็นลบ y r เห็นไหมครับเราก็ลบด้วยการกระจัดเท่ากันเพราะว่าการเลื่อนนั้นจะเป็นการเลื่อนเท่าๆกันในทุกๆนะครับในทุกจุดของวัตถุที่เราสนใจดังนั้น x กับ y นะครับมันก็จะกลายเป็น x a กับ y a นะก็จะเลื่อนมาที่นี่ข้อสังเกตก็คือเมื่อมันเลื่อนวัตถุทั้งชิ้นวัตถุก็ยังมีรูปร่างเหมือนเดิมนะครับมีแค่การกระจัดเท่านั้นที่เปลี่ยนไปนะครับหลังจากขั้นตอนนี้เราก็จะทำการหมุนตามปกติเลยดังนั้นขั้นตอนที่3เราก็จะหมุนจุด xy xayA เนี่ยรอบจุดกำเนิดหมุน xayA ไปรอบจุดกำเนิดก็คือหมุนไปเป็นมุมซีต้าปกตินะครับพอหมุนไปมุมซีต้าปุ๊บนะครับจุด xayA ก็จะไปอยู่ที่นี่ละจุดนี้ก็คือจุด xbyB นะครับขั้นตอนนี้เกิดขึ้นมาได้จากอะไรก็คือเกิดขึ้นมาได้จากโรเตชันของมุมซีต้าก็มีค่าเท่ากับโคไซน์ซีต้าลบไซน์ซีต้าแล้วก็ไซน์ซีต้าโคไซน์ซีต้าเป็นแมทริกซ์ขนาด2คูณ2นะครับย้ำอีกทีนึงว่าการ์ดจอรู้จักวิธีการเลื่อนการ์ดจอรู้จักวิธีการหมุนเพราะฉะนั้นขั้นตอนที่1ไป2และ2ไป3การ์ดจอสามารถทำได้นะครับพอทำขั้นตอนที่3เสร็จจะสังเกตเห็นว่าวัตถุของเรานะครับจะมีรูปร่างนะครับวัตถุของเราเนี่ยจะมีรูปร่างคล้ายกันกับวัตถุที่เราต้องการปลายทางเห็นไหมครับลักษณะรูปร่างคล้ายกันเลยคอนฟิกโครงสร้างคล้ายกันสิ่งที่ต่างออกไปก็คือจุดศูนย์กลางของตัวพิซซ่าเนี่ยมันไปอยู่ที่จุดกำเนิดดังนั้นเราก็ต้องเลื่อนจุดศูนย์กลางพิซซ่าเนี่ยกลับไปที่จุดอ้างอิงเดิมของมันมันก็เลยกลายเป็นขั้นตอนที่4ขั้นตอนที่4ก็คือเลื่อนนะครับขั้นตอนที่4เลื่อนไปเป็นการกระจัด TR เท่ากับ XR YR เพราะฉะนั้น X prime ก็จะมีค่าเท่ากับ XB บวกด้วย XR Y prime ก็จะมีค่าเท่ากับ YB บวกด้วย YR เพราะว่าอะไรเพราะว่าจุดศูนย์กลางของการหมุนนะครับก็คือจุด00จะเลื่อนไปด้วยการกระจัดเท่ากันเพราะฉะนั้นจุดศูนย์กลางการหมุนก็คือมันจะเลื่อนไปกลับไปที่เดิมเพราะฉะนั้นจุดศูนย์กลางการหมุนก็จะเลื่อนไปที่นี่ในขณะที่จุด XBYB ก็จะเลื่อนไปที่ตำแหน่งปลายทางที่เราต้องการนะครับเพราะฉะนั้นจากทั้งหมด3ขั้นตอนนี้ก็คือจาก1ไป2เราจะเลื่อนด้วยการกระจัดลบ TR จาก2ไป3นะครับเราจะหมุนเป็นมุมซีต้ารอบจุด00และจาก3ไป4เราจะเลื่อนจุดศูนย์กลางการหมุนที่จุด00นั้นกลับไปที่ XR YR เหมือนเดิมนะครับทั้ง3ขั้นตอนนี้การ์ดจอสามารถทำได้ประกอบด้วยการบวกเวกเตอร์การคูณด้วยแมทริกซ์เท่านั้นเองดังนั้นนะครับดังนั้นเราจะเอาทั้ง3ขั้นตอนตัวเนี้ยไปสร้างเป็นสมการเราก็จะได้สมการทั้งแบบพีชคณิตแล้วก็สมการแบบแมทริกซ์ต่อไปนี้ก็คือนะครับอันดับแรกเราจะเลื่อนจุด xy ไปที่จุดกำเนิดก่อนไปเป็นการกระจัดลบ xr กับลบ yr นะครับเพราะฉะนั้นตามขั้นตอนนี้ก็
ก็คือเรากำลังหาจุด x a y a นั่นเองนะตัวนี้คือ x a y a นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมเขียนสรุปให้อีกครั้งหนึ่งดีกว่าเราจะได้เห็นว่ารูปร่างหน้าตาเป็นยังไงตามสมการเมื่อสักครู่นี้นะครับ เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราได้จริงๆก็คือ x a นะครับจะมีค่าเท่ากับ x ลบ x r y a จะเท่ากับ y ลบ y rอันนี้มาจากขั้นตอนที่1ไปยังขั้นตอนที่2นะครับจากขั้นตอนที่2ไปยังขั้นตอนที่3เราจะได้ xb เท่ากับ xr โคไซน์ซีต้าลบกับ yr ไซน์ซีต้า yb จะเท่ากับ xr ไซน์ซีต้าบวกกับ yr โคไซน์ซีต้านะครับอันนี้มาจากขั้นตอนที่3นะขั้นตอนที่3ก็คือการทำโรเตชันนะครับเราจะได้ xb ออกมาก็คือเอาโคไซน์ซีต้าลบไซน์ซีต้าแล้วก็ไซน์โคไซน์ซีต้าเนี่ยไปคูณกับจุด xa กับ xa กับ ya นะครับโอเคอันนี้ผมเขียนสมการตัวนี้a ตัวนี้นะครับจะต้องไปอยู่ข้างบนตัว a เดี๋ยวผมลบตัวนี้นะครับ a จะต้องไปอยู่ข้างบนเพราะฉะนั้นนะครับเพราะฉะนั้นส่วนตัวนี้นะครับไม่ใช่ xr สิตัวนี้ต้องเป็น xa xa ya นะครับส่วนตัวข้างล่างอันนี้ผมลบออกไม่ใช่ r นะครับเป็น a โอเคต่อไปนะครับจากขั้นตอนที่3ไปขั้นตอนที่4ขั้นตอนที่3ไปขั้นตอนที่4เราก็จะเลื่อนจุด xa กับ ya นี้กลับไปที่เดิมกลับไปที่เดิมก็คือก่อนที่มันจะมาก็คือตอนที่มันก่อนที่มันจะเปลี่ยนจากก่อนที่มันจะเปลี่ยนจากจุด xr yr ไปเป็นจุดกำเนิดนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ว่าที่ x ทำอันใหม่จะมีค่าเท่ากับ xb บวกกับ xr มันเลื่อนกลับที่เดิมนะครับy prime ก็จะมีค่าเท่ากับ yb บวกกับ yr ทีนี้ทั้ง xa ya แล้วก็ xb yb เนี่ยเป็นเพียงแค่ตัวแปรช่วยเท่านั้นเองนะครับแต่เวลาเราเขียนโปรแกรมจริงๆเราจะเอาทั้ง3สมการเนี่ยมาแทนค่ากันและกันนะครับทีนี้วิธีการแทนค่าทำแบบนี้นะครับก็คือเราก็จะเอา xb จากสมการนี้ไปแทนที่นี่แล้วเอา xa จากสมการนี้ไปแทนที่นี่เพราะฉะนั้นผมจะแทนทีละขั้นตอนเพราะฉะนั้น x prime เอามารวมกันทั้งหมดนะครับเขียนเป็นสีดำดีกว่าดังนั้นเราจะเอาสมการทั้งหมดเนี่ยมารวมกันเราจะได้ว่า x prime จะเท่ากับ xb ทีนี้ xb คืออะไรก็คือมาจาก xa cosine theta xa คืออะไรก็คือ x ลบ xr เพราะฉะนั้นตัวนี้ก็คือ x ลบ xr cosine thetaลบด้วย y ก็เช่นเดียวกันครับ y ลบ yr sin ซีต้านะครับ y prime ก็คือจะมีค่าเท่ากับ x ลบ xr sin ซีต้าบวกด้วย y ลบ yr cosine ซีต้านะครับทีนี้อะไรเอ่ยที่หายไปเมื่อกี้เราแทนเพียงแค่ xb กับ yb เท่านั้นเองเรากำลังแทนค่าแค่ xb กับ yb เท่านั้นครับก็คือ xbเราแทนที่นี่แล้ว yb เรามาแทนที่นี่แล้วต่อไปก็คือเราต้องเอา xr มาแทนด้วยนะตัวนี้ก็จะบวกด้วย yr ก็คือ xr แทนที่นี่ yr ก็จะแทนที่นี่นะครับดังนั้นเราก็จะได้สมการยาวๆมา1อันนะก็คือสมการนี้นะครับเพราะฉะนั้น x prime ก็เลยจะมีค่าเท่ากับ x ลบ xr cosine theta ลบกับ y ลบ yr sin theta แล้วบวกด้วย xrซึ่งถ้าเกิดเราสังเกตดีๆกระบวนการตัวนี้มันก็คือการที่เลื่อนจุดใดๆไปอยู่ที่จุดกำเนิดจุดศูนย์กลางของการหมุนไปอยู่ที่จุดกำเนิดพอเลื่อนเสร็จแล้วเราก็หมุนหมุนก็คือการคูณด้วยโคไซน์ซีต้าลบไซน์ซีต้าพอคูณเสร็จแล้วเราก็บวกด้วย xr กลับไปที่เดิมเช่นเดียวกับ y prime นะครับเลื่อนจุด xy ไปที่จุดศูนย์กลางการหมุนให้จุดกำเนิดก่อนนะครับพอเลื่อนจุดศูนย์กลางหมุนไปที่จุดกำเนิดโดยการเลื่อนจุดทุกจุดในแกนเนี้ยไปเท่ากันก็จะเลื่อนจุด x ไปอยู่ที่เลือกเป็นการกระจัดลบ xr แล้วก็ y เป็นการกระจัดลบ yr แล้วเนี่ยเราก็จะหมุนจุด xy รอบจุดกำเนิด
เป็นมุมซีต้าพอหมุนเสร็จแล้วเราก็จะเลื่อนกลับที่เดิมก็คือบวกด้วย y r เข้าไปนะครับเพราะฉะนั้นจากสมการทั้งหมด3สมการข้างต้นเราก็จะรวมกันได้เป็นสมการสุดท้ายหน้าตาแบบนี้นะครับซึ่งพอเราไปดูของจริงที่เขาพิสูจน์มาให้เราก็คือเห็นไหมครับเหมือนเดิมเลยก็คือ x ลบ xr ก็คือเลื่อนมันเกิดมาจากกระบวนการ transformation อันแรกเลื่อนทุกจุดไปเป็นการกระจัดเท่ากับลบ xr กับลบ yr เพราะการเลื่อนตัวนี้เป็นการทำให้จุดศูนย์กลางการหมุนนั้นไปอยู่ที่จุดกำเนิดเราก็จะได้ค่าของ x และ y ที่อยู่ในวงเล็บนะครับอันนี้เกิดมาจากกระบวนการที่1กระบวนการที่2นะครับการหมุนจุด x y ที่เราเลื่อนไปแล้วรอบจุดกำเนิดเป็นมุมซีต้าก็คือผลลัพธ์ที่ได้มาจากการทำโคไซน์ซีต้าแล้วก็คูณในลบไซน์ซีต้าแล้วก็คูณไซน์ซีต้ากับ x แล้วคูณโคไซน์ซีต้ากับ y ขั้นตอนที่3ให้เลื่อนทุกจุดที่หมุนเรียบร้อยแล้วนะครับโดยที่ให้ pivot point เนี่ยกลับมาอยู่ที่เดิมแล้วก็บวกไปด้วยการกระจัดลบ x r กับบวก y rซึ่งตัวเนี้ยเมื่อกี้ที่เราพิสูจน์กัน x r กับ y r ไปอยู่ข้างหลังแต่ตัวนี้เขาบอกว่าเอาไปอยู่ข้างหน้าก็ได้เพราะว่าการบวกไม่มีลำดับบวกก่อนหรือบวกหลังมีค่าเท่ากันอันนี้เพื่อความง่ายเขาเลยจะมาบวกข้างหน้าแต่เราทำบวกข้างหลังก็ไม่ผิดนะครับอันนี้คือสมการพีชคณิตที่ได้นักศึกษาจะสังเกตเห็นว่าขั้นตอนเนี่ยค่อนข้างจะซับซ้อนเนี่ยการต่อจะทำไม่ได้นะการต่อจะรู้สึกงงมากเพราะว่ามันประกอบด้วยโคไซน์อะไรบวกลบกันเต็มไปหมดนะครับทีนี้ถ้าเราต้องการทำในรูปแมทริกซ์ล่ะทำยังไงนะครับถ้าเราต้องการทำในรูปแมทริกซ์เราก็ใช้คุณสมบัติของแมทริกซ์แต่มันจะต่างจากพีชคณิตตรงที่ว่าสำหรับแมทริกซ์นั้นนะครับไม่มีคุณสมบัติการสลับที่ดังนั้นนะครับอันไหนทำก่อนทำหลังต้องระวังดีๆทีนี้มาดูว่าอันไหนทำก่อนนะครับอันไหนทำก่อนเนี่ยจะอยู่ในวงเล็บครับอันไหนทำก่อนอยู่ในวงเล็บอันดับแรกอันดับแรกก็คือว่าเราจะเลื่อนทุกจุดไปเป็นการกระจัดเท่ากับลบ tr ก่อนเพราะฉะนั้นเราก็เลยเลื่อน p ไปเป็นการกระจัดลบ tr ก็คือเอาเวกเตอร์ tr ไปลบออกจาก p นะครับนี่คือการทำอันแรกก็คือจะอยู่ในวงเล็บพอเลื่อนเสร็จแล้วนะครับเราก็จะทำกระบวนการที่2ก็คือเอาโรเตชันไปคูณสังเกตนะครับว่าการเอาโรเตชันไปคูณเนี่ยจะคูณกับการหมุนปกติเลยนะครับเพราะฉะนั้นแมทริกซ์นะครับย้ำอีกทีว่าไม่มีคุณสมบัติการสลับที่ดังนั้น r ตัวเองตัวตั้งp ก็คือจะเป็นตัวคูณเราจะไม่สามารถเอา p คูณ r ได้เพราะว่าคอลัมน์กับแถวไม่เท่ากันกับที่ผมเล่ามาฟังเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับดังนั้น r กับ p ก็คือการหมุนpoint p ไปเป็นมุมซีต้าเราก็จะทำเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าตัวนี้เป็นผลจากการเลื่อนเรียบร้อยแล้วเราก็จะหมุนโดยการเอา r ไปคูณกับผลลัพธ์จากการเลื่อนนะกระบวนการนี้คือขั้นตอนที่2นะครับขั้นตอนที่3เราก็เลื่อนจุดที่หมุนเรียบร้อยแล้วไปที่จุดกำเนิดโดยการบวกกับ TR เนื่องมาจากว่า TR นี้นะครับเป็นการบวกแมทริกซ์มีคุณสมบัติการสลับที่เฉพาะการบวกเท่านั้นนะครับสำหรับการคูณนะครับไม่มีคุณสมบัติการสลับที่เราจะสลับ R ไปไว้ข้างหลังไม่ได้แต่เราสามารถสลับ T ไว้ข้างหน้าได้เพราะว่าสมการแมทริกซ์นะครับการเอา X บวก TX มีค่าเท่ากับการเอา TX บวกกับ Xเพราะฉะนั้น p กับ t ตัวไหนอยู่หน้าอยู่หลังก็ได้นะครับถ้าตามทฤษฎีถ้าถูกเป๊ะๆ เลยเนี่ย t จะต้องไปอยู่ข้างหลังนะแต่ว่าเพื่อความสะดวกในการเขียนเราก็จะเอา t ไว้ข้างหน้าได้แต่เราจะไม่สามารถเอา r ไปไว้ข้างหลังได้นะเพราะว่า r ไว้ข้างหลังกับ r ไว้ข้างหน้าความหมายไม่เหมือนกันนะครับ ดังนั้นพอเราทำแบบนี้ปุ๊บการต่อจะเริ่มเข้าใจละการต่อก็จะบอกว่าอ๋อถ้าเกิดคุณมีจุด p มาเราจะเอาเวกเตอร์ t ไปลบออกก่อนลบได้เท่าไหร่แล้วเราถึงจะไปคูณกับrotation matrix นะครับคูณได้เท่าไหร่แล้วเราก็ไปบวกกับ tr อีกครั้งหนึ่งนะครับการต่อก็จะทำงานได้ง่ายขึ้นก็คือทำงานง่ายๆหลายๆขั้นตอนจะสะดวกกว่านะครับ อันนี้คือวิธีที่นิยมทำกันแต่ว่าเดี๋ยวสุดท้ายผมจะชี้เห็นอีกอย่างหนึ่งว่าแม้แต่การต่อเองทำแบบนี้ก็ยังยากไปนะก็จะมีวิธีที่ทำได้ง่ายกว่านี้เดี๋ยวเราไปดูในหัวข้อถัดไปกันนะครับ ตัวอย่างของการเลื่อนนะตัวอย่างของการเลื่อนอย่างเช่นนะครับเราบอกว่าเราต้องการเลื่อนวัตถุเนี่ยไประยะทาง 4.5 นะมีความชัน 4/3 แล้วก็ให้หมุนรอบจุดกำเนิดเป็น 4.5 องศาอยากรู้ว่าสุดท้ายสมการนั้นจะมีเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะมาพิสูจน์ตัวนี้กันในคลิปถัดไป